คุณหมอแท้จริงสรุปจะยึดตรงไหนเป็นหลักครับเนี่ยเวลาตำรวจเขาทำสำนวนคดีต้องบอกผมไม่เคยเห็นผลเลือดมันเป็นไม่มีใครเคยเห็นผลเลือดครับรายงานข่าวเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผลเลือดเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้เราไม่เคยเห็นกระดาษแผ่นนั้นเลยว่าคนมีแต่คนเดา10 20ครับอยู่ไหนมีเปล่าก็ไม่รู้จนเดี๋ยวนี้ยังไอ้แผ่นนั้นยังไม่ปรากฏนะเพราะนั้นจะพูดไม่ได้ครับว่าผลเลือดคือเท่าไหร่เกินหรือไม่เกินเราไม่ทราบถ้าในอนาคตมันมีอาจจะมีใบรับรองยืนยันจากแพทย์ที่ทำการตรวจจากโรงพยาบาลตำรวจออกมาจริงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในวันที่เกิดเหตุเขาก็ฝ่าฝืนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์มันควรจะยึดตรงไหนเป็นหลักก็กฎหมายบอกว่าถ้าคุณปฏิเสธการเป่าอนุญาตให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเมาแล้วขับได้ทันทีส่งฟ้องศาลโดยไม่ต้องมีสลิปที่มีระดับแอลกอฮอล์ได้ไม่ต้องตรวจเลยไม่ต้องตรวจเลยก็คุณปฏิเสธนี่ขอให้ปฏิเสธเถอะนะครับยกเว้นอีกอันคือคุณไม่สามารถเป่าได้เพราะว่าโดนชนจนหน้าแหกกรามหักพูดยังไม่ได้หรือสลบไม่มีสติอันนั้นน่ะเป่าไม่ได้ก็ต้องเอาไปโรงพยาบาลทันทีแล้วก็ให้แพทย์เจาะเลือดตรวจได้เท่าไหร่ให้แจ้งมาที่ตำรวจต้องแจ้งไปที่ตำรวจนะถ้าไปเจาะนะเราก็ไม่รู้ว่าไปเจาะจริงหรือเปล่าเพราะต้องกว่าจะเห็นไอ้ใบรับรองของแพทย์นี้เพราะไม่มีใครมายืนยันเลยครับครับถ้าเขาไปเจาะจริงมีใบรับรองจริงทนายความสามารถเอาใบนั้นไปสู้ในชั้นศาลได้ไหมว่าเนี่ยมันไม่ถึงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วจะมาแจ้งข้อกล่าวหาเขาเมาไม่ขับเพียงเพราะเขาปฏิเสธการเป่าได้อย่างไรก็เขาบอกว่าเขาคิดว่าไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลมันชัวร์กว่าแล้วเวลานั้นอาจจะเจ็บหน้าอกเป่าตอนนั้นไม่ได้เป่าตอนนั้นไม่ได้เขาคูดโทรศัพท์อยู่เป็นชั่วโมง เดินลงมาจากข้างล่างจะหนีใช่ครับอย่างนี้เป่าได้ครับคุณหมอดูจากภาพที่เขาไปอยู่ที่สน.ทางด่วนเคี้ยวหมากฝรั่งจับพูดโทรศัพท์อย่างเงี้ยถ้าพูดโทรศัพท์ได้นะเป่าได้แน่นอนเพราะการเป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้ใช้แรงมากเลยฮะใช้แรงพูดยังใช้แรงน้อยกว่าที่ผมพูดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นต้องยึดพฤติกรรมณเกิดหลังจากเกิดเหตุเป็นหลักว่าปฏิเสธการเป่าถูกต้องแจ้งข้อหาทันทีแจ้งข้อหาไม่ว่าภายหลังสมมติยอมเป่าแล้วหรือไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลผลมันไม่เกินเกณฑ์กฎหมายก็ตามต้องยึดณนาทีที่เกิดเหตุเป็นหลักถูกต้องคุณหมอให้น้ำหนักกับวินาทีนั้นว่าเขาปฏิเสธการเป่าอันนั้นน่ะคือข้อกล่าวหาหลักถึงแม้ว่าภายหลังผลเลือดสมมติว่าเขามีเอกสารยืนยันว่ามันไม่ถึงก็ตามเนี่ยนะครับแต่เป็นไปได้ไหมถ้าจะทำให้มันแน่นหนามากขึ้นอ่ะคุณตรวจหลังจากเกิดเหตุชนสัก3ชั่วโมงใช่ไหมผลเลือดที่มันได้ถึงแม้ไม่เกินเกณฑ์กฎหมายแต่มันมีวิธีการคำนวณเห็นแพทย์นิติเวชหลายท่านออกมาให้ความเห็นว่ามันสามารถคำนวณย้อนกลับไปตอน1ชั่วโมงว่าผลแอลกอฮอล์ในเลือดมันจะลดลงเท่าไหร่จะได้ไปบอกว่าตกลงมันเกินที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าตกลงมันคำนวณย้อนกลับไปได้ไหมครับคำนวณย้อนกลับโดยประมาณได้แต่เอามาใช้ในทางกฎหมายไม่ได้เพราะแต่ละคนไอ้ที่คำนวณประมาณการแต่คนคนนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคนไทยบอกว่า average สูง165ผมถามคุณวรวิทย์สูง165ไหมในตัวคุณวรวิทย์เองไม่174ผม169ผู้การ178เห็นไหมไม่ใช่165เลยเพราะ165มันเป็น average คือเอามาถัวอันนั้นก็เหมือนกันครับเอามาถัวแต่จะใช้กับคนนี้เพื่อไปเป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายเอาผิดเขาอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ้ายิ่งไปทำจะยิ่งทำให้สำนวนอ่อนเลยไหมในมุมของใช่ถูกต้องคุณเอาที่มันไม่มีหลักการน่ะที่ใช้ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องตรวจตอนนั้นก็ได้นึกออกไหมก็ไปตรวจตอนไหนก็ได้แล้วก็มาคำนวณเอาไม่งั้นมันจะมีความสำคัญตรงไหนถ้าตรวจทันทีใช่ไม่งั้นต่างประเทศเขาจะต้องไปตรวจกันทำไมทันทีแต่ทนายความสมมติเขาจะสู้คดีเขาพอจะอ้างได้ไหมว่าก็ในเมื่อคุณหมอคิดว่ามันเอาไปคำนวณย้อนกลับมาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็อ้างเรื่องผลเลือดถ้ามันต่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วแล้วคุณจะมาตั้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับได้ยังไงผลเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านไปใช้ไม่ได้ถ้าเป็นผลเลือดตอนนั้นนะโอเคมันต่ำกว่าโอเคถึงตรวจทันทีตรวจทันทีแล้วคุณได้ตรวจทันทีไหมล่ะคุณก็ไม่ได้ตรวจทันทีแม้กระทั่งว่าไปตรวจแค่1ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะหายไปทั้งเยอะ 50% ก็ได้ครับเราทำการพิสูจน์มาแล้วคุณวริศคงทราบเมื่อก่อนผมเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายพนักงานสอบสวนจะอุดช่องโหว่ตรงนี้ก็ต้องพยายามอธิบาย
ตรงนี้ให้มันชัดว่าคุณผ่านไปทั้ง3ชั่วโมงแล้วค่อยมาตรวจก็จะต้องไปย้ำเอาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทันทีว่าปฏิเสธการเป่าถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักใช่มันไม่มีมนุษย์ที่ไหนในโลกนี้หรอกครับที่อยากจะเจ็บตัวผมบอกใช้คำนี้ถ้าเป่าไม่เจ็บตัวจะเลือกหรือไปเจาะเลือดโอ้โหบางคนเข็นแค่เข็มก็จะดิ้นตายแล้วมันไม่มีหรอกครับมนุษย์ธรรมดาสามัญเนี่ยโดยสัญชาตญาณของโดยสัญชาตไม่คดีนี้มาเยอะเนี่ยนะไม่มีมันมีกระบวนการช่วยกันไหมเอาจริงๆมีครับชัดอยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วคุณหมอครับเสียเบลลี่คนนี้เขาให้สัมภาษณ์นะก็ทางช่องสามเนี่ยนะเขาบอกว่ายอมรับว่าดื่มไปเพียงสองแก้วแก้วเล็กๆพอเป็นพิธีนะแล้วสองแก้วนี้ใช้เวลาดื่มยาวนานครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอันนี้มันพอจะบอกหรือคำนวณอะไรจากประสบการณ์ของคุณหมอได้ไหมถ้าเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ถ้ามันจริงนะถ้าจริงนะเป่าเลยไม่เกินหรอก2แก้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะ2แก้วจาก1ทุ่มถึง4ทุ่มไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าเขาเป่านะแล้วถ้าจริงนะถ้าไปเป่าตอนตีหนึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคุณหมอคิดว่าไม่ถึงไม่ถึงถ้าอย่างนั้นตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าการที่เขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะกลายเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะสมมุติเนี่ยนะครับมันกำลังจะบอกว่ามันนิดเดียวซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรแต่มันจะบอกว่าคุณดื่มมาใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ยอมรับนะบอกไม่เมาได้กินแต่นี่เริ่มยอมรับแล้วว่ากินนิดนึงก็แบบนี้ทั้งนั้นแหละครับแล้วใครจะไปพิสูจน์แล้วตอนนั้นว่าคุณกินเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะบอกว่าไม่ดื่มเลยไม่ได้ก็ในเมื่อผลเลือดมันก็พอมีอยู่ถูกต้องแม้ว่ามันจะไม่ถึงเกณฑ์กฎหมายก็ตามสมมุติว่าเราได้เห็นเอกสารยืนยันตรงนี้เนี่ยนะจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นข้อต่อสู้ของเขาหรือเปล่า